ราชวงศ์อังกฤษจะคืนดีกันเร็วๆนี้หลังจากทะเลาะกับลูกชายมา4ปีกษัตริย์ชาวที่3ก็ตัดสินใจติดต่อแฮร์รี่และเมแกนทันทีการพลิกผันของสถานการณ์ที่ทำให้เกิดคำถามบิดใหม่ที่พระราชวังบักกิงแฮม1เดือนหลังจากการประกาศที่น่าตกใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งของเคทมิดเดิลตันและมากกว่า2เดือนหลังจากการประกาศของชาลส์ III ก็มีการเปิดเผยประกาศที่ไม่คาดคิดครั้งใหม่ตามแหล่งข่าวในราชวงศ์ที่ถ่ายทอดในหน้า6กษัตริย์ชาวที่3ทรงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นพระราชโอรสของพระองค์แฮร์รี่เมแกนมาเคิลลูกสะใภ้และหลานๆของเขาอาชีอายุ4ขวบและลิลิเบธอายุ2ขวบในช่วงฤดูร้อนนี้การเปิดเผยอันน่าประหลาดใจที่เกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดซึ่งเกิดขึ้น4ปีหลังจากที่น้องคนสุดท้องของครอบครัวยุติการเป็นสมาชิกที่แข่งขันของราชวงศ์อังกฤษอย่างเป็นทางการแล้วทำไมถึงพลิกฟื้นความเจ็บป่วยของกษัตริย์ชาวที่3กำลังทุเลาลงหรือไม่ตามหน้า6กษัตริย์แห่งอังกฤษเพียงต้องการใกล้ชิดกับหลานๆของเขาซึ่งพระองค์ไม่เคยเห็นมาก่อนนับตั้งแต่เกิดอันที่จริงนับตั้งแต่การประสูติของลิลิเบธในวันที่4มิถุนายน2021ชาวที่3ได้พบเธอเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในช่วงการจนาภิเษกแพลตินัมของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ในเดือนมิถุนายน2022เขารู้ว่าชีวิตนั้นสั้นเกินไปยังคงเป็นไปตามแหล่งข่าวใกล้ชิดเดียวกันนี้อธิปไตยแห่งอังกฤษอยากจะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดซึ่งเขาถือว่าสั้นเกินไปแต่เจ้าชายวิลเลียมจะยอมรับคำเชิญนี้หรือไม่เพื่อเป็นการเตือนใจในวันพฤหัสบดีที่วันที่14มีนาคมพ.ศ. 2567ระหว่างงานประกาศผลรางวัลไดอาน่าเลกาซี่อวอร์ดครั้งที่25ซึ่งเป็นพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่พระมารดาผู้มีชื่อเสียงของเขาอธิปไตยแห่งอังกฤษในอนาคตได้เพิกเฉยต่อสาธารณะต่อพี่ชายของเขาที่ได้กล่าวสุนทรพจน์ผ่านการประชุมทางวิดีโอจากนั้นวิลเลียมก็ออกจากฉากก่อนที่เจ้าชายแฮร์รี่จะกล่าวสุนทรพจน์คำเชิญฤดูร้อนสู่บาลมอรัลเหตุใดกษัตริย์ชาวที่3จึงฝากแฮร์รี่เมแกนและลูก2คนของพวกเขาให้ดูแลในฤดูร้อนนี้ตามรายงานของสื่ออเมริกันสถานที่แห่งนี้เป็นสัญลักษณ์เนื่องจากเป็นที่ประทับอันเป็นที่รักของราชวงศ์ทุกฤดูร้อนสมาชิกราชวงศ์จะพบกันที่นั่นห่างไกลจากความเร่งรีบและวุ่นวายของลอนดอนนี่เป็นจุดที่ราชินีอลิซาเบธที่2สิ้นพระชนม์ในวันที่8กันยายนพ.ศ. 2565และที่ซึ่งพี่ชายที่เป็นศัตรูทั้งสองทราบข่าวการตายของมารดาเมื่อวันที่31สิงหาคมพ.ศ. 2540อย่างไรก็ตามคำถามหนึ่งยังคงอยู่แฮร์รี่และเมแกนจะยอมรับคำเชิญจากกษัตริย์ชาวที่3หรือไม่บาลมอรัลเป็นสถานที่ที่ผ่อนคลายและสมบูรณ์แบบสำหรับการกลับมาพบกันใหม่จริงๆหากเขาเชิญแฮร์รี่และเมแกนก็ควรตอบรับการมาเยือนนี้อย่างแน่นอนบางทีการทะเลาะกันอาจจบลงใช่ไหม